กันนิกาไมเวย์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้ไปดูมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดสมุทรสาครกันค่ะสำหรับบริเวณนี้ที่เราเห็นกันอยู่คือสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบนทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระราม2ที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะและในอนาคตนะคะจะมีสะพานอีกหนึ่งสะพานในรูปแบบของมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณนี้ค่ะรายละเอียดของการก่อสร้างในส่วนของสะพานนะคะจะก่อสร้างบริเวณร่องกลางสะพานเดิมค่ะซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบคานยื่นอิสระสมดุลมีขนาด6ช่องจราจรนะคะความกว้างของสะพานรวมขอบทาง 29.20 เมตรค่ะส่วนความยาวของสะพาน455เมตรมีระยะห่างของเสาต่อหม้อช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนช่วงละ105เมตรภาพรวมก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2568